อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานสายๆไปพบท่านนายกนะครับครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่แถมกันออกมาท่านนายกสั่งใช่ไหมครับว่าให้ไปดูว่ามีทางที่จะควักเงินในกองทุนประกันสังคมมาปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ประกันตนได้หรือไม่อันนี้ยืนยันนะฮะยืนยันว่าท่านนายกสั่งการมาตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเลยนะฮะว่ากฎหมายที่มันล้าสมัยเนี่ยให้ปรับปรุงเช่นเรื่องพรบ.ประกันสังคมเนี่ยที่ไม่สามารถเอาเงินไปคืนให้กับวิกฤตอย่างเงี้ยไปคืนช่วยเขาได้สักบางส่วนแล้วมันก็มีเงินชราภาพ100,000อย่างเงี้ยทำยังไงได้คืนเขาได้สัก 30% ให้เขาไปหมุนเวียนไม่ต้องเสียไม่ต้องเข้าสู่ระบบเงินกู้นอกระบบไงถูกไหมอันนี้มันติดที่พรบ.ฮะนี่มันก็มีทางเดินอยู่2ทางที่ผมตั้งคณะขึ้นมาศึกษาเนี่ยรวมทั้งที่หมอบูมหาบูไม่บ่อยเนี่ยคือผมก็บอกอธิบายไปแล้วว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนี้ด้วยนะหมอบูนะว่า1เราเดินทางระยะยาวเพื่อความมั่นคงของกองทุนเราก็ต้องแก้พรบ.เข้าสู่สภาในการที่จะปล่อยกู้เหมือนว่าไปค้ำประกันได้สมมติว่าคุณนายมีเงิน 100,000 ผมให้คุณนายไปกู้ธนาคารได้ 30%แต่ผมเอาเงินกองทุนประกันกองทุนชราภาพของคุณทนายไปค้ำประกันแทนครับคุณทนายไม่ชำระหนี้แบงก์ก็ไม่มี NPL ถูกไหมครับครับผมก็ระบบเศรษฐกิจการเงินก็ไม่ล่มถูกไหมครับอันนี้ไปใช้หนี้อีกขาหนึ่งก็คือคืนให้เลย 30% ขอเอาไปใช้เลยก่อนไม่ต้องรออีกเรื่องนึงคือบางคนออกจากงานมาตรา33ต้องรออายุ55ถึงจะได้บำเหน็จหรือบำนาญได้เลือกเลยว่าจะเอาบำเหน็จหรือบำนาญอันนี้กำลังแก้อยู่แล้วอีกขาที่เร็วที่สุดตอนนี้ทำเรื่องไปที่ในขากิจการเพื่อตีข้อกฎหมายได้หนึ่งว่าประกันสังคมเนี่ยเขาสามารถมันมีนิยามของการลงทุนได้ลงทุนฝากเงินธนาคารร้อยได้ร้อยละ50ตังค์ต่อปีหรือบาทหนึ่งต่อปีเนี่ยหรือลงทุนหุ้นผมก็เลยถามว่าเอามาลงทุนให้ผู้ประกันตนเนี่ยกู้ได้ไหมเป็นการลงทุนย้อนกลับมาประกันตนกู้ผมก็คิดอีกมุมนึงที่คิดออกนอกกรอบมานิดนึงว่าถ้าแบบนี้มันผิดไหมผมต้องถามลือหาลือกิจการถ้าเนี่ยไม่ผิดเนี่ยผมก็จะทำได้เร็วประมาณสักไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ครับหมายถึงอันนี้ได้เลยไม่ต้องแก้กฎหมายอีกทีใช่ไหมคะหรือออกเป็นแค่ประกาศกฎหมายก็แก้ไปคุณอมรรัตน์สมมติว่าผมให้คุณอมรรัตน์กู้ไปก่อนสมมติ 30,000 คุณอมรรัตน์ผมก็ตั้งเกณฑ์ว่าปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นปีที่2จ่ายดอกเบี้ยปีที่3จ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยเนี่ยก็ปีที่3เนี่ยผมแก้กฎหมายจบแล้วก็ทำไปก่อนออโต้ไปเลยออโต้หักคืนได้เลยฮะค่ะไม่ต้องไปรอกระบวนการกฎหมายมานับหนึ่งนี่ให้เริ่มไปก่อนเลยใช่ผมคิดอะไรไปผมต้องคิดการปฏิบัติด้วยว่าจะแก้ยังไงแอคชั่นได้อ๋อค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือปล่อยกู้ได้ปล่อยไปแล้วต้องมีหลักประกันว่ามันต้องไม่สูญนะเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกระทบทั้งระบบมันจะกระทบทั้งระบบเงินทั้งระบบเลยอ่ะจะกระทบไปด้วยหรอกกลับเรียนอย่างนี้ครับคุณทนายคุณบอลก็เป็นเงินของเขาเองสมมติว่าคุณทนายมีเงินชราภาพ100,000ที่อายุ55เนี่ยจะได้บำนาญถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยสมมติคุณทนายอาจจะได้ตอนอายุ55บำนาญสัก 4,000 ต่อเดือนจนถึงกับเสียชีวิตสมมตินะฮะผมก็เอามาให้สัก 30% เขาก็จะเหลือ 70,000 70,000 เนี่ยเขาอาจจะเหลือชราภาพสักเดือนละ 3,000 ลดลงบำนาญลดลงแต่เขาได้เงินก้อนมาใช้ก่อน 30,000 อย่างเงี้ยสมมติว่าไม่ใช้นี่ก็หักไปเลยมันเป็นเงินของเขาอยู่แล้วอ๋อเฉพาะคนใช่ไหมเจ้าตัวเอาเงินของเจ้าตัวตรงนั้นแหละเอามาใช้ก่อนเท่านั้นแหละก่อนเวลาแต่ด้วยความเคารพนะครับถ้าจะเอาเงินในอนาคตมาค้ำประกันหรือมาใช้กับลูกหน้านั้นถ้าเป็นเงินบำนาญมันยุ่งเพราะไม่รู้ว่าจะตายตอนอายุเท่าไหร่ถูกไหมฮะไอ้สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือเงินบำเหน็จก็คือเงินก้อนเดียวที่รับมาถูกไหมฮะถ้าคำนวณว่าไอ้เงินบำเหน็จถึงเวลานั้นจะได้เท่าไหร่ถึงเวลานั้นจะได้เท่าไหร่แล้วก็เอาบางส่วนของบำเหน็จนั้นมาให้กู้หรือมาค้ำประกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ดูจะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นคือแต่ถ้าพูดถึงบำนาญเนี่ยมันยุ่งเพราะว่ามันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นี่ระยะเวลาบอกไม่ได้นี่เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงครับว่ากองทุนชราภาพไม่ค่อยมันไม่เหมือนกับราชการนิดนึงอันนี้เป็นเงินที่สะสมมาเช่นวันเนี้ยคุณอมรรัตน์อายุสัก40ส่งมาตั้งแต่ตอนอายุ20ทำงานมาเนี่ยมันจะมีเงินโชว์เลยว่าเงินคุณชราภาพจะมีอยู่แสนหนึ่งแล้วส่งเพิ่มไปมันจะเป็นเงินของคุณนายเองคุณอมรรัตน์เองครับอ๋อเป็นเฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งจะไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะไม่เอาของคนอื่นมาเกี่ยวครับอ๋อหักลบกบหนี้ก็หักลบเฉพาะตัวคนนั้นแหละหักหนี้ก็หักหนี้เจ้าตัวไปเอาละครับสรุปก็คืออีกสัก3เดือนจะได้เห็นใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวผมนัดท่านเลขากิจการเพื่อไปทำตารางให้ท่านดูว่าวิธีการที่จะทำให้
ระบบกองทุนอยู่แข็งแรงแล้วก็ระบบเศรษฐกิจการเงินไม่เสียหายคืออะไรผมก็ต้องอธิบายนิดนึงครับโอเคต้องดูให้รอบคอบนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณสุชาติครับขอบพระคุณนะคะกราบขอบคุณครับคุณนายคุณบรักษ์ครับกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ